สวัสดีค่ะโมเดลคลิปลงหมึกโดนเลยหมอตะกลับมาจากไทยนะคะเนาะพร้อมกับน้ำหนักเพิ่มตอนไป51ตอนมา 58.7 ค่ะว่าขนาดว่าเป็นหนาทุเรียนเนี่ยกินข้าวแซ่บเนาะไปพอไปอยู่กับครอบครัวแล้วกินข้าวแซ่บลืมไม่ค้าตังกองอยู่บ้านโอ้ยยังกินสิน้ำพริกกะปิไข่ดาวทอดทูแคบหมูเอามาตะไคร้นะคะลืมขาตังกองบ้านมาเด้อมากินเขาเป็นไงๆกำลังลดความหวานไม่ไหวน้ำหนักขึ้นกับขึ้นเนี่ยไข่ดาวเป็นไรเนาะพี่น้องทาง YouTube แฟนคลับขอบคุณเนาะค่ะกดไลค์ถ้ากันเข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็คอมเมนต์หลายๆอย่างที่ว่าให้เฮ็ดให้เฮ็ดคลิปเซ็นที่ว่าเฮ็ดเซ็นก๋วยจั๊บน่ะเซ็นเขาเอิ้นมาเฮาว่าเซ็นก๋วยจั๊บย้วนนะให้เฮ็ดใหม่เพราะว่าเพิ่นบ่ได้ยินก็ขอโทษหลายๆเพราะว่าน้องสลายยาเพิ่นนอนนะคะนะเพิ่นเพิ่นผู้น้อยเพิ่นนอนอยู่เฮ้ยขันยุกไว้ก็เลยเบาแห้งมาได้เมื่อนั้นก็เลยว่าสิเฮ็ดเฟ่เฟ่ก็เฟ่โอ้ยแดดพิษเดี๋ยวเด้อค่ะไปนู่นไปเล่นนู่นมาเสียงดังตรงนี้ไปSit down watching TV. ก็เลยสิเพิ่นบอกเฮ็ดลงเฮ็ดลงไม่ได้บ่เพิ่นบ่ได้ยินหัวตะมาจับไทยน้ำเนาะสิเฮ็ดอยู่เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวนี้งานหลายอย่างเท่าสิเอาน้องเทของโรงเรียนอันนั้นอันนี้คลิปกับบ่ค่อยได้เอาลงนะคะนี่ขนาดกลับไทยยังบ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปวิดีโอเลยเพราะน้องสลายยากนั่งบ่สบายเป็นเดือนกลับไทยเที่ยวนี้แทบสิบ่ได้พักผ่อนเลยหาตาลูกคือนั่งอ้วกตลอดเวลาอันนี้ใครมาทักทายกันนะคะเนาะปลาทูเห็ดเองเห็ดไว้ก้อนกับกะปิตาเลือใบบานเขาขนมานำเอามาจักโลนึงแหละคือว่าเขาบอกถึงรู้มันแสบนะคะเห็นน้ำพริกกะปิมันแสบขันเอาน้ำพริกกะปิขันเอากะปิอยู่นี่มันสิเค็มอันนี้แคบกระโจกแคบหมูกระโจกกลับบ้านนั่งรถทัวร์กลับบ้านตอนกลับกับลูกลงไปมังบอกข้อสอโคราชได้ไปพอลอยหนึ่งมันกระทุ้งหน่อยทุ้งหน่อยก็นี่ค่ะลอยหนึ่งอันนี้ไปพออยู่ตลาดไทยแล้วร้องสื่อไปกินกันนะทะลุบาแซ่บติดใจ
ก็เลยไปหาซื้อมาแต่ว่ามันคนละเจ้าเจ้าอยู่อ่ะโคตรละมันจะถุงหน่อยได้รสชาติมันก็สิไข่แน่กว่าตัวนี้ไข่แน่นิดเดียวเองบ่ต่างกันปานใดดอกวะอันนี้อยู่ตลาดไทยมันก็สิถุงใหญ่กว่าร้อยนึงพันหกนาทีกับสิปิดเล่นเนาะค่ะมาถักไทยคิดว่าเดี๋ยวลงโดนเนาะไปไทยนี่อาหารบ้านเฮาของแปลกๆอย่างเดี๋ยวเอาลงมาคลิปหนึ่งพาเพจกับปอมตอนมาหน้าพันผ้าเด็กหน่อยนางซ้าเล่งเล่นพอดีได้โอกาสสักสามนาทีนี่แหละกับผ้ากันมากันเลยโอ้แถวที่บ่มีเวลาอยู่ดีซ้ำนี่แล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวพอคลิปหน้าเดี๋ยวค่ะสิพยายามเห็ดลงให้เบิ่งนะคะคลิปเห็ดเส้นประจับเส้นก็เปียกบ้านเฮาอยู่ดีมีแห้งทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ